นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมคะว่าก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะกล่าวคำนึงมาเสมอค่ะว่าแต่ว่าเนี่ยคำนั้นมันคือคำว่าอะไรและออกเสียงว่าอย่างไรอย่างนี้ต้องให้อาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์มาช่วยบอกแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคนญี่ปุ่นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสำนวนที่ใช้ในการรับทานอาหารกันดูบ้างนะคะก่อนที่จะทานอาหารคนญี่ปุ่นจะพูดว่าอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสแปลว่าจะเริ่มทานแล้วนะคะและหลังจากนั้นเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็จะต้องพูดว่าごちそうさまでしたごちそうさまでしたแปลว่าอิ่มแล้วครับขอบคุณมากค่ะหรือจะพูดสั้นๆแค่ว่าごちそうさまごちそうさまแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะนอกจากนี้ถ้าต้องการบอกว่าอาหารอร่อยเราก็จะพูดว่าโอิชิโอิชิค่ะแปลว่าอร่อยนะคะแล้วลองมาดูกันนะคะいただきますค่ะก่อนจะเริ่มทานนะคะโอิชิอร่อยค่ะごちそうさまでしたค่ะขอบคุณค่ะอิ่มแล้วนะคะจังหวะนี้เป็นสำนวนสองคำนี้เป็นสำนวนที่ใช้ในการบอกจังหวะการเริ่มรับประทานอาหารและสิ้นสุดการรับประทานอาหารด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อมีโอกาสได้รับเชิญไปทานอาหารกับคนญี่ปุ่นต้องอย่าลืมใช้สำนวนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะมาต้าไอมาโชซาโยนาระไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปฝึกดูนะคะเผื่อจะพูดได้เหมือนอาจารย์นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ